วันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทำให้การเคลื่อนไหวค่อนข้างจะไปคนละทิศทางนะครับทางยุโรปลุ้นผล ECB ขณะที่จีนผิดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าไทยยังคงซึมซับปัจจัยจากกนง.นะครับติดตามทั้งหมดในช่วง Set 5 PM กับทางคุณปั๊บครับมาดูความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในและก็ต่างประเทศกันต่อเลยนะครับวันนี้ครับเวลาประมาณ 19:50 น.ทางธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB มีกำหนดการที่จะแถลงผลการประชุมนโยบายการเงินครับซึ่งตลาดก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าการประชุมในค่ำคืนนี้ธนาคารกลางยุโรปน่าจะลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งความมั่นใจก็เกิดขึ้นจากตัวเลขเงินเฟ้อของยุโรปตอนนี้ที่เห็นสัญญาณปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากว่า ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้วตลาดก็มีความหวังครับว่าจะมีเงินใหม่ๆนะครับเข้ามาซื้อเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นของยุโรปในช่วงนี้กันนะครับโดยกำหนดการนะครับ ECB จะมีการประชุมกันแล้วก็จะประกาศผลประมาณ 19:50 น.หลังจากนั้นนะครับอีกครึ่งชั่วโมงครับเวลาใกล้ๆ 20:00 น.ทางคุณคริสติลากาดครับประธานของธนาคารกลางยุโรปก็จะออกมาแถลงนโยบายนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดลดดอกเบี้ยอีกครั้งในวันนี้จะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่2ติดต่อกันแล้วจากยุโรปนะครับมาดูตัวเลขของตลาดหุ้นกันครับวันนี้เปิดมาดัชนีสำคัญต่างๆยังคงซื้อขายกันด้วยความคาดหวังว่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยทำให้หุ้นปรับตัวบวกขึ้นมาได้นำมาโดยดัชนีดัคของเยอรมนีบวกขึ้นมาวันนี้ร้อยละ 1.03 ครับส่วน CAC 40ของฝรั่งเศสวันนี้นะครับบวกขึ้นมาร้อยละ1นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่บวกขึ้นมา1คือ CAC 40ส่วน DAX บวกขึ้นมาร้อยละ 0.6 แล้วก็ฟูซี่ร้อยอังกฤษบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.3 ครับมาดูกันต่อนะครับกับตลาดหุ้นของเอเชียกันบ้างครับวันนี้หุ้นเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวลงไปนะครับแม้ว่าเราจะเห็นมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางการจีนก็ตามซึ่งทางกระทรวงนะครับเกี่ยวข้องกับเคหสถานออกมาประกาศว่าจะมีการใช้นโยบายกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายไว้เลยนะครับให้ผู้ผลิตในฝั่งของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ้านสามารถกู้เงินนะครับหรือว่ามีเอาเงินไปหมุนเวียนในการสร้างโครงการให้จบตามที่สัญญากันไว้แต่ก็ตามเนี่ยหุ้นของจีนก็ไม่ได้บวกขึ้นมานะครับโดยหุ้นที่น่าสนใจวันนี้นะครับมีหุ้นของญี่ปุ่นครับที่เห็นแรงเทขายเกิดขึ้นในกลุ่มชิปเซ็ตนะครับหลังจากที่วันนี้ TSMC หรือว่าไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ครับผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของไต้หวันประกาศผลประกอบการที่แม้ว่าจะออกมาดีกว่าคาดก็ตามนะครับแต่หุ้นในกลุ่มชิปของญี่ปุ่นวันนี้ก็ถูกขายออกมาโดยแรงกดดันนะครับมาจากหุ้นของ ASML ครับซึ่งเป็นผู้ผลิตจำหน่ายอุปกรณ์ในการสร้างชิปนะครับออกมาประกาศลดไกด์แดนซ์หรือว่ายอดขายแนวโน้มในอนาคตทำให้เกิดความกังวลว่ายอดขายของอุตสาหกรรมชิปทั่วโลกจะชะลอลงตามไปด้วยทำให้ราคาหุ้นชิปนะครับก็ปรับตัวลงมากันตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับหุ้นของ TSMC เนี่ยก็ถูกคาดหวังนะครับว่าจะเป็นผู้ผลิตชิปที่ใช้ในอุตสาหกรรม AI ทำให้รายได้นะครับเดินหน้าเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ตลาดหุ้นของฮ่องกงนะครับก็ถือว่าผิดหวังครับกับมาตรการจริงที่ออกมาไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดได้ส่งผลทำให้วันนี้ตลาดหุ้นเอเชียนะครับดัชนีนิกเกอิ225ย่อลงไปร้อยละ 0.7 ครับส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปรับตัวขึ้นมาปรับตัวลงไปร้อยละ1นะครับแล้วก็หางเซ็งฮ่องกงติดลบไปร้อยละ1เช่นกันครับมาดูต่อนะครับที่ตลาดหุ้นของสิงคโปร์บ้างครับฟูซี่สแตทไทม์สิงคโปร์นี้ปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณร้อยละ 0.9 คอสปีเกาหลีใต้ซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆเวสเทิร์นไต้หวันนะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.2 ครับมาดูที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับหลังจากที่เมื่อวานนี้กนง.ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหุ้นไทยเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างสดใสวันนี้แรงส่งนะครับยังคงขยับต่อไปหนุนนำให้หุ้นไทยวันนี้เดินหน้าปรับตัวขึ้นไปต่อครับโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนนะครับหุ้นไทยเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นร้อนแรงแซงหน้าตลาดหุ้นเอเชียนะครับหลังจากที่กนง.ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยส่งผลทำให้หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าสื่อสารนะครับมีแรงซื้อกลับขึ้นมาขณะที่หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาด้วยนะครับโดยนักวิเคราะห์นะครับก็ประเมินครับว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรของหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินมากนะครับเหมือนที่กังวลกันเท่าเมื่อวานครับแล้วก็บรรยากาศนะครับตอนนี้หุ้นไทยก็ลุ้นครับลุ้นว่าจะขึ้นมาทดสอบ 1,500 จุดได้หรือเปล่าล่าสุดนะครับวันนี้ปิดไปอยู่ที่ระดับ 1,495 จุดขึ้นมาทำจุดสูงสุดของวันนี้ 1,498 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 6,355 ล้านบาทส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับอันดับที่1ครับคือหุ้นของกราฟนะครับแล้วก็ตามด้วยหุ้นของ KTB Advanced InTouch แล้วก็ปตท.สผ.ครับมาดูที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กกันบ้างนะครับวันนี้ MAI ครับดัชนีหุ้นกลางหุ้นเล็กปรับตัวบวกขึ้นมา 1.11 จุดหรือว่าร้อยละ 0.3 มาปิดที่ระดับ342 จุดครับ
มาดูต่อนะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ครับราคาทองคำหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าไปนะครับบอนด์ยิวปรับตัวลงมาราคาทองคำก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้โดยราคาทองคำขึ้นมาทดสอบจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับในช่วงของวันพุธได้รับแรงหนุนมาจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อ่อนแอแล้วก็ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยรู้ไปถึงนะครับแรงซื้อมาจากความกังวลเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยล่าสุดทองคำนะครับช่วงบ่ายวันนี้บวกขึ้นไปต่อนะครับ2,696ดอลลาร์ต่อทรายเอสอาร์นะครับในฝั่งของดัชนีทองคำในโคเม็กซ์ครับแล้วก็ราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันช่วงนี้เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาตามการซื้อขายนะครับโดยราคาก่อนหน้านี้ครับร่วงลงไปแรงหลังจากที่ตลาดกังวลนะครับข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมที่แสดงว่าการผลิตน้ำมันของสหรัฐนะครับยังเห็นคลังน้ำมันเนี่ยลดลงไปมีการผลิตมากขึ้นรวมไปถึงกระแสข่าวที่ว่าทางอิหร่านนะครับแล้วก็ทางอิสราเอลเนี่ยน่าจะมีการพูดคุยหรือว่าหาทางออกร่วมกันได้โดยทางอิสราเอลก็บอกว่าจะไม่โจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของอิหร่านนะครับจะจริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวต้องรอยืนยันนะครับแล้วก็รอความคืบหน้าความชัดเจนต่อไปส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนะครับก่อนหน้านี้ร่วงลงไปแรงแล้วก็วันนี้มีการรีบาวขึ้นมาล่าสุด WTI นะครับ70.59 ดอลลาร์แล้วก็ Brent ครับ74.47 ดอลลาร์ต่อแบเรลครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆที่มาฝากกันในวันนี้ครับคุณตาครับขอบคุณคุณปั๊บนะครับมาดูมุมมองด้านการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้นะครับบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็ออกมาคาดการเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับมติของทางกนง.ที่เกิดขึ้นนะครับปัจจัยต่างๆที่เกื้อหนุนตลาดไทยน่าจะทำให้เซ็นเอ็ดนั้นสามารถทะยานเหนือ 1,500 จุดระยะหลังจากนี้ได้ครับคุณพิริยพลคงวานิชนะครับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์พื้นฐานสายงานวิจัยบลบัวหลวงมองภาพตลาดหุ้นไทยยังคงมีปัจจัยหนุนจากคณะกรรมการนโยบายการเงินมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เมื่อวานนี้ซึ่งก็เซอร์ไพรส์ตลาดนะครับและเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยได้ต่อนะครับแล้วก็คาดว่าอาจจะมีการลดดอกเบี้ยลงอีก1ครั้งในการประชุมช่วงที่เหลือของปีนี้ซึ่งเป็นปัจจัยที่หนุนต่อการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยได้ต่อและยังคงมีแรงซื้อของกองทุนวายุพักเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทยครับอย่างไรก็ตามนะครับมองว่าการปรับตัวขึ้นมาของดัชนีตลาดหุ้นไทยตอนนี้ค่อนข้างมากฮะทำให้เริ่มมีอัพไซด์ที่จำกัดบลบูหลวงก็คาดว่าดัชนีเซ็ตสิ้นปีนี้จะอยู่ที่1,500จุดนะครับซึ่งการที่ดัชนีจะกลับไปยืนเหนือ1,500จุดยังคงมีความท้าทายนะครับแล้วก็มีแรงขายทำกำไรออกมาประกอบกับต้องรอปัจจัยหนุนใหม่ๆนะครับเข้ามาทั้งปัจจัยบวกทั้งในและก็ต่างประเทศขณะที่ในประเทศนี่ก็มองว่าปัจจัยหนุนยังเป็นการท่องเที่ยวที่คึกคักทำให้เป็นปัจจัยหนุนต่อเศรษฐกิจไทยได้ไปต่อแต่ต้องระวังเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับหุ้นที่ถือว่าน่าจะยังทำหน้าที่ได้ดีนะครับก็คือหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยปรับตัวลดลงเช่นไฟแนนซ์นะครับ MTC กลุ่มโรงไฟฟ้า GAF และอีกกลุ่มนะครับหุ้นที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนการเงินลดลงฮะขณะที่กลุ่มค้าปลีกขายสินค้าจะเป็น CPL CPF ต้องมีนะครับซึ่งหลังลดดอกเบี้ยภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยครัวเรือนลดลงอาจมีการบริโภคสินค้าจำเป็นมากยิ่งขึ้นส่วนหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม Data Center มี WHA มาตัดโดดเด่นครับแล้วก็มีหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ดีต่อเนื่องเช่น AOT CPN ส่วนหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั้นแม้ดอกเบี้ยจะปรับตัวลดลงก็ตามแต่ประโยชน์ที่ได้รับจะอยู่ที่ต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการแต่ต้องดูเซนติเมนต์ของการซื้อที่อยู่อาศัยว่าจะเป็นอย่างไรครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ